พยายามทำสติของเราอย่าปล่อยไปตามอดีตอนาคตจะลืมปัจจุบันที่เรานั่งอยู่พยายามมีสติที่องค์ภาวนาหายใจเข้าหายใจออกมีสติระลึกรู้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกอดีตเกิดขึ้นอดีตเป็นของทุกข์ของร้อนอนาคตเป็นของร้อนมึงตึงมามากก็ทุกข์ดีแป๊บเดียวไปเที่ยวสุขสบายยินดียินร้ายแต่เรายึดติด มันก็จิตใจเราไม่สงบไม่สบายใจเป็นนิวรณ์มันครอบงำจิตใจความปรุงสร้างลำคัญใจเกิดขึ้นทำให้สกัดกั้นคุณงามความดีที่เรานั่งก็ตัวนิวรณ์นี่สำคัญความปรุงสร้างลำคัญใจเป็นอาศัยสติเลิกรู้รู้ทุกลมหายใจก็ออกของเราสามปัญญาพร้อมเรากำลังภาวนาสมาธิเรากำลังนั่งสมาธิจิตคิดอะไรเราก็รู้พยายามตามรู้ตามเห็นไปบางครั้งนั่งกี่ครั้งเนี่ยก็ปล่อยไปตามตัวภาวะที่มันหลอกเราไปเรื่อยนะพอใจแป๊บเดียวเนี่ยไปเรื่อยเลยไปเที่ยวบ้านไปเที่ยวการงานศึกษาโรงเรียนจนไปจนเราไม่รู้เท่าทันพอถ้าดุ้งจริงก็จะหมดเวลาแล้วน่าเสียดายเวลามันก็ความตายเราก็ต้องลมหายใจเข้าออกก่อนจะตายก็ไม่มีพุทธโทเลยเพราะนั้นโอกาสดีโอกาสดีที่เรามียังลมหายใจเข้าออกพยายามสร้างคุณงามความดีทุกลมหายใจเข้าออกของเราทุกนาทีมีคุณค่าในมีลมหายใจก็เข้าออกเรายังมีความหมายมีคุณค่าเรายังได้มรรคผลเกิดขึ้นในใจของเราพยายามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเราพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธพุทตื่นพุทโธพุทเบิกบานใจของเรารู้อะไรก็รู้กายรู้ใจรู้กายนั่งกายสงบกายใจกายปวดเมื่อยพิจารณากายรู้กายกายไม่ของเราก็ละปล่อยวางก็เห็นใจความว่างความเฉยใจก็ตื่นตื่นปล่อยวางก็จิตจิตที่เป็นกุศลไม่อิจฉาทิฏฐิพยาบาทอาฆาตใจก็เบิกบานเป็นมรรคองค์มรรคเกิดขึ้นจิตดิมกุศลสว่างสงบเกิดขึ้นในใจของเราอะไรอย่างให้สัมผัสกับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อมีโอกาสมาสร้างบารมีแล้วก็พยายามสละกายปวดเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้ปวดเมื่อยเราขยับแล้วก็มาเราขึ้นต้นใหม่มันพุทโธพุทโธลืมตาก็มาพุทโธขึ้นต้นใหม่เราก็ไม่ลืมตาเราก็หลับตาถ้าง่วงนอนมากก็บอกว่าลืมตาไหนหลับตานอกระวังแล้วลืมตาไหนลืมอะไรลืมตาไหนยังไงก็เนี่ยพิจารณาตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืดพิจารณาเหมือนสมถะวิปัสสนาก็พิจารณาเอาจิตไปน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำทะเลแม้แต่หัวใจเราก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองมันไม่ใช่ของเราสังขารร่างกายแม้แต่ความคิดก็ไม่ใช่ของเรา
ก็ให้มาชั่วคราวตรงนั้นเลยแต่เราก็ไม่ยึดติดว่านี่ของเราก็เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นตัวตนนี่มันก็อันตรายมันแกะไม่ค่อยออกก็ต้องแกะอาศัยด้วยสติสมาธิปัญญามีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคือสมถะความสงบมากขึ้นมากขึ้นสงบกายสงบใจมีสมาธิละปล่อยวางรู้เห็นรู้เฉยรู้เห็นละปล่อยวางเฉยระวังสงบใจมีอุเบกขาที่ใจของเราเริ่มสงบเริ่มเฉยได้มันเป็นสมาธิใจเย็นก็เป็นสมาธิเริ่มเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วพอตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นสติเป็นกุศลก็มีภาวนามากขึ้นมากขึ้นก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นสมาธิก็เกิดปัญญาพิจารณาก็ปัญญาปัญญาตามมาก็ต้องอาศัยการพิจารณาวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปแม้สังขารร่างกายไม่ต้องความเจ็บปวดอยู่ที่กายลองคิดในความรู้สึกว่ากายเนี่ยเรานั่งเนี่ยมันกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานพิจารณากายนั่งกายสงบกายใจกายปวดเมื่อยกายมันใช่ของเราไหมถ้าพิจารณากายเนี่ยมันที่ปวดเนี่ยปวดตรงไหนปวดที่กายกายไม่ใช่ของเรากายต้องเน่าเปื่อยใช่ไหมแต่กายมีตัวตนนั่นแหละคือกายของเราอันนี้กายไม่มีตัวตนกายสภาวะต้องเน่าต้องเปื่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็มาดับที่ใจมาเฉยที่ใจใจก็ปล่อยละไปวางอะไรก็ความว่างความเฉยก็ภาวนาพุทโธต่อไปเวทนาไม่เชิงเหล่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปลอยมาก็ลอยไปมันไม่อยู่กับเราถ้าอยู่กับเรานานก็คงทนไม่ได้เราไม่ยึดติดเนี่ยลองจี้กันไปจี้กันไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องลืมตาขันติความอดทนนี่สู้ไม่ได้ความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ที่ใจมันอยู่ที่กายมันก็ผูกติดตรงนั้นยึดเข้าไปยึดเข้าไปจิตเข้าไปจิตเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ลืมตาโดยไม่รู้ตัวก็มันต้องมานั่งพุทโธใหม่เพราะนั้นปวดก็รู้ว่าปวดเวทนาไม่ใช่ของเรามันอยู่ที่ใจใจปล่อยละไปวางใจเฉยพยายามเฉยหรือว่าพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พระกับสมาธิหาจุดสงบมันก็ได้สักจุดหนึ่งพอเราไม่ยึดติดก็หายไปก็เหลือจิตเห็นจิตจิตตารูปัตนาสติปัฏฐานจิตเห็นจิตสว่างก็รู้สว่างจิตไม่สว่างก็รู้ไม่สว่างจิตไม่สงบก็รู้ไม่สงบเกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปที่จิตมันก็เห็นพอสงบที่จิตมากขึ้นมันก็เห็นความเกิดดับมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็สงบมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เห็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นมันเริ่มละเอียดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็รู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปลมดีไม่ดีผลธรรมะเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยนั่นมันจะมีสมถะวิปัสสนาสมถะความสงบปัจจนาพิจารณาเป็นสติปัฏฐานสี่มันก็ได้ทั้งสมถะวิปัสสนาบางครั้งเราได้ไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าว่าเรามีสติตามรู้ตามเห็นมากขึ้นมากเนี่ยเกิดสมาธิใจเฉยสงบเป็นสมาธินั่นเนี่ยคือสมถะ ถ้าเราได้สมาธิบ้างเนี่ยมันก็มีวิตกเริ่มสงบแล้ววิตกวิจารวิตกมันยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นองค์มรรคจิตที่เป็นกุศลวิจารณ์พิจารณาเนี่ยในอารมณ์จากหยาบละเอียดมากขึ้นพิจารณาพิจารณา
ภาวนาภาวนาไปหลายครั้งหรือหลายนาทีไปเลยไปเนี่ยมันก็เกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจมันยังไม่มีสุขเอกตามันมีอารมณ์อย่างสมาธิ อารมณ์เบื้องต้นคณิกะก็อารมณ์เบื้องต้นสงบมากสงบน้อยก็พยายามทำต่อไปพยายามอดทนต่อกันพยายามสร้างสติให้เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพยายามสร้างสัจจะให้เกิดขึ้นตั้งจิตตั้งใจตั้งสัจจะมาพยายามต่อสู้กับเวทนาต่อสู้กับความทุกข์ต่อสู้สิ่งที่เกิดขึ้นมันกระทบเกิดขึ้นในใจของเราเห็นทุกข์พิจารณาทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอทุกข์ดับไปก็ความสุขก็เกิดขึ้นความพอใจแล้วก็รู้อีกสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้เห็นความว่างความเฉยเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามีความสงบสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดับได้ไหมมันไม่อยู่กับเรานานแม้อดีตก็ดีอนาคตก็ดีก็ขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปตามรู้ตามเห็นก็เห็นใจเราก็มีพุทโธมันก็จิตใจเราเริ่มสว่างโธก็เริ่มวางได้แล้ววางจากตัวตนเราไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เวทนานี่ไม่ใช่ของเรายึดก็เป็นตัวตนไม่ยึดก็ปล่อยละปล่อยวางจิตนี่ก็เป็นกุศลกุศลผู้ฉลาดฉลาดในการภาวนาการสร้างบุญสร้างกุศลก็มีสติตัวมากเกิดขึ้นมีสติมากขึ้นมากขึ้นผลปล่อยละก็คือเป็นสมาธิส่งไปก็เกิดใจว่างใจเฉยใจสบายมีความสุขเป็นสมาธิเกิดขึ้นที่ใจของเราเรามีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มสิ่งนี้ดีไม่ดีเราพิจารณามีเหตุมีผลมากขึ้นพอพิจารณามากขึ้นมากขึ้นก็ใช้ปัญญาตัวตัดเข้าสู่มรรคผลเดินสู่ความหลุดพ้นเราก็มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมีอยู่ในองค์มรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาสติเกิดขึ้นควบคู่กันไปเพราะนั้นเราต้องอาศัยตัวสติที่พุทโธองค์ภาวนาไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปภาวนาไปเราเริ่มแหละเริ่มมีพุทโธมากขึ้นสงบมากก็รู้สงบมากสงบน้อยก็รู้สงบน้อยเรานั่งไปเราไม่เปลี่ยนเราเริ่มปวดแล้วปวดเราก็รู้ปวดมากปวดน้อยเวทนาถ้าเราจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเราต้องมีคำสั่งก่อนบางครั้งเนี่ยเราไม่มีคำสั่งเลยขาดสติเผลอสติทนไม่ได้จะลืมตายนะจะเปลี่ยนใหม่นะทุกอย่างเนี่ยต้องมีคำสั่งนั่นเนี่ยจะเกิดสติปัญญามีสติเราจะติดต่อกันเหมือนกับมหาสติสติปัฏฐานสี่เนี่ยถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความสงบเร็วมากเพราะนั้นเราไม่เคยสงบเพราะว่าไม่มีคำสั่งนึกลืมตาก็ลืมตานึกอยากเปลี่ยนทางใหม่ก็เปลี่ยนอันนี้ก็ต้องพยายามต้องศึกษาเมื่อตามรู้ตามเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือตัวปฏิบัติ
เราขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยแล้วเราไม่สงบเลยฟุ้งซ่านรำคาญใจยังมีอดีตอนาคตติดยังล่องลอยไปล่อยมาเราก็รู้ด้วยถ้าไม่รู้ก็เป็นนิวรณธรรมความม่วงความเบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านเรารู้เท่าทันพิจารณามันจะเห็นความเกิดความดับเราพยายามมีองค์ภาวนาพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพยายามอดทนต่อการสร้างบารมีเพื่อแลกกับลมหายใจเข้าออกไม่มีลมก็เข้าออกก็มาก็หมดลมความตายก็อยู่ตรงนี้เองเราแลกเสียสละที่กายเคยสบายก็มาต้องทรมานอดทนอดกลั้นแล้วเจ็บปวดที่กายเราอดทนทรมานในความรู้สึกแต่เรามีประโยชน์มีคุณค่าได้สร้างบารมีแต่กายสบายติดสุขเราก็ไม่เห็นทุกข์ตอนนี้เราเห็นทุกข์ที่กายเป็นบุญกายเฉยกายนั่งสมาธิเห็นทุกข์ดับไปสุขก็มาแทนที่เอาสุขดับไปความเฉยก็มาแทนที่ก็เห็นรู้ละรู้ไปวางเห็นความว่างความเฉยก็เห็นจิตเห็นจิตใจสว่างตรงก็อยู่ที่ใจเราใจเฉยใจสบายกายเบาใจเบาก็เริ่มมีวิตกวิจารปิติเกิดขึ้นละเราก็รู้อีกมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันดับที่กายที่ใจอะไรเกิดขึ้นภาวนาไปพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกจิตเริ่มละเอียดมากขึ้นพุทโธหายไปอดีตอนาคตหายไปก็ไม่ต้องตกใจมีตัวรู้อยู่ที่ใจใจดีใจสบายไปสักพักก็มีอดีตอนาคตภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพูดลมเข้าโทรบอกภาวนาไปจิตเริ่มสงบแล้วอาการเกิดตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ตัวหายไปก็ไม่ต้องตกใจมาพิจารณาที่กายเห็นกายนั่งสงบในท่าใดลักษณะใดก็มาดับที่กายที่ใจไปเห็นกายเห็นใจก็เห็นพุทโธภาวนาพุทโธต่อไปพยายามนั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปพยายามภาวนาไว้อย่าปล่อยไปตามอดีตเกินไปอนาคตเกินไปอย่าลืมที่กายนั่งอยู่เมื่อตอนเราไม่สงบพยายามมีสติที่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราพุทโธไว้พุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยหรือว่าถ้าหากว่าเราภาวนาจะหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธนับเป็นคู่ไปนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับสี่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับห้าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับ6นับ7นับ8และนับ9หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับ9นับ10แล้ว9แล้วก็8 7 6 5 4 3 2 1
หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับหนึ่งนับสองถ้าเราถูกจริตเราก็นับด้วยไปจากสิบยี่สิบสามสิบมันเป็นอุบายเพราะจริตแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเอาใจพุทโธรู้สึกกายเบาใจเบาเรามีความสุขก็เอาใจพุทโธเรื่อยไปมาพิจารณาเกศาผมเกศาผมผมผมบนที่สั่งเราเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นดำเส้นขาวผมผมผมเห็นในความรู้สึกผม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 เนี่ยบางครั้งก็ถูกจริตก็ได้กรรมฐานเหมือนกันหน้าคนก็ได้หนังขาเล็บ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 เห็นเล็บเนี่ยเล็บดำเล็บขาวเล็บ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 ต้องไม่เห็นเล็บเห็นเล็บแต่แรกก็เห็นไม่ชัดในความรู้สึกก็ชัดมากขึ้นมากขึ้นเล็บเล็บเล็บจากเล็บเล็บดำก็เล็บขาวขาวขาวก็มาเริ่มเห็นชัดก็เป็นนิมิตนั่นแหละนิมิตความเห็นเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นก็มาอยู่ที่ใจพิจารณาที่ใจบางทีก็ดับไปเลยเป็นสมาธิไปเลยมันฟันก็ได้เห็นฟันฟันฟันดันตาฟันฟันฟันเห็นปากในปากเราก็ที่เราเคยเห็นในส่องกระจกก็ดีฟันฟันดำฟันขาวฟันหักฟันหลอเนี่ยฟันฟันปลอมน่ะพิจารณาก็พิจารณาได้จากฟันดำก่อนกล่าวทำไมแปรงฟันดำแล้วปวดเขียวหานปวดแล้วก็จิตไปตรงนั้นออกนอกก็มาฟันมาฟันมาฟันยังก็ถูกจริตของเราเห็นฟันชัดมากขึ้นมากขึ้นบางครั้งเห็นฟันหมดฟันหักหมดตกใจลืมตายแล้วก็มีเราก็ไม่ทิ้งกายทิ้งใจเหมือนตัวโยกตัวก้อนตัวใหญ่ๆตัวหายไปไม่ทิ้งกายทิ้งใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกสงบมากสงบน้อยก็เราก็รู้เสียงดังมากเสียงน้อยดังน้อยก็รู้ก็ได้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นธาตุดินมันลมไฟต้นนั่งอยู่ขันห้าเป็นของหนักเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้เป็นทุกข์ดับแล้วก็เป็นสุขนิจนาเป็นอุบายได้บางครั้งพิจารณาเห็นกายตัวเองแล้วนุ่งห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดก็จะเห็นชัดมากขึ้นมากขึ้นบางคนก็ลืมตาสติยังไม่เพียงพอมันชัดมากเราเห็นอะไรก็มันดับที่กายที่ใจแล้วเริ่มตาก็มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นใหม่ก็ไม่อยากจะนั่งแล้วคนไม่มีความเพียรก็ไม่เป็นไรเริ่มตาใหม่ก็นั่งใหม่ความสงบมันก็อยู่ที่กายที่ใจของเรามันไม่ได้ไปไหนถ้าเรามีความสว่างที่ใจของเราระดับที่ใจเห็นใจสว่างสงบใจแป๊บนึงก็เราก็รู้ละอันนี้เป็นบุญกุศลละไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบก็ภาวนาพุทโธต่อไปพยายามกายปวดกายเริ่มปวดแล้วปวดมากมันมีรู้เท่าทันก็มันจะเปลี่ยนไหมเนี่ยมันก็จะนิมานแล้วเปลี่ยนเถอะลืมตาเถอะมันก็เสียดายเรานั่งมานานแล้วมันก็ต้องต้นใหม่ก็มาปวดใหม่อีกก็พิจารณาให้ข้ามไปเลย
นั่งไปนั่งไปถ้าปวดเมื่อยมากอะไรมากก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะไปโรงพยาบาลได้นะแล้วมันก็จิตสั่งมันก็นิวรณ์เนี่ยเลิกเถอะเลิกเถอะลุกเถอะคำสั่งมันเหนือเราอำนาจนิวรณ์มันเหนือเราเราต้องเหนือนิวรณ์เหตุผลต้องเหนือกว่าเราจะไม่ลุกปวดได้ก็หายได้สงบได้ก็ไม่สงบได้ก็มันก็ตัวจริงอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพยายามไม่รู้เท่าทันอดีตพยายามไปอีกแล้วไปเที่ยวบ้านอีกแล้วเที่ยวที่ทำงานอีกแล้วไปเรียนอีกแล้วมันจะเห็นชัดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไปบ้านก็รู้หมดแล้วว่าบ้านยังไงเนี่ยดังนั้นให้มารู้ที่กายของเราจากที่เห็นบ้านจากเห็นที่เราไปเที่ยวที่ไหนที่เราศึกษาเราเรียนเรามาดูที่กายให้เห็นชัดกายเรานั่งเนี่ยเห็นชัดไหมเราห่มผ้าที่ได้ลักษณะใดเห็นกายเนี่ยกายปวดเมื่อยเนี่ยปวดมากปวดน้อยเนี่ยแล้วก็มาเพ่งที่กายที่ใจของเราพิจารณาที่กายที่ใจของเราแวะไปแวะมาก็พยายามอดทนเอากันไหมอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างแล้วก็จะได้พุทโธต้องอดทนอดกั้นเราพยายามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเสียงมารบกวนเราก็รู้เสียงดังมากดังน้อยเสียงอ้อยดับไปเราก็รู้ก็มาภาวนาพุทโธใหม่ก็พิจารณากายก็พิจารณาเรื่อยไปนะรูปนั่งองค์พระกัสสมาธิหรือพิจารณากายานุปัฏฐานาสติปัฏฐานาเห็นกายนั่งเห็นกายสงบเห็นกายปวดเมื่อยเวทนาเกิดขึ้นพิจารณาได้นี่นั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจนเกินไปก้มก็ไม่สงบเงยหน้าก็ไม่สงบนั่งกายตรงไปหน้าตรงเหมือนพุทธรูปปางกับสมาธิก็จะมีความสงบเกิดสมาธิมากขึ้นพยายามอย่าลืมองค์ภาวนาสมาธิพุทโธไว้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกถ้าเรามีพุทโธมากขึ้นมากขึ้นจิตมันเริ่มสงบ เริ่มสว่างสว่างจากอะไรจากอดีตอนาคตใจก็เริ่มเฉยมากขึ้นมากขึ้นสงบระวังใจใสเหมือนเมฆหมอกก็หายไปเหลือจิตที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นจิตฉลาดไม่เบื่อหน่ายเกิดศรัทธาอยากจะนั่งอยากจะภาวนาบุญปรากฏที่ใจแล้วกายความเจ็บปวดก็หายไปใจไม่ยินดีลายใจรู้ละรู้ปล่อยวางใจมีปิติอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นที่ใจของเราใจก็เป็นบุญกุศลจะไม่อิจฉาริษยาอาฆาตเกิดอะไรขึ้นก็มีเหตุมีผลรู้ละรู้ปล่อยวางสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปก็เห็นกายเห็นใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปเวลาที่เราได้มาสร้างคุณงามความดีมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเป็นโอกาสดี
อากาศที่เราได้มาสัมผัสกับธรรมชาติได้มาสละกายจากความสุขที่กายมาอดทนเรากั้นมานั่งสมาธิเหมือนกับพุทธเจ้าตอนลูกพุทโธเจ้าก็นั่งขัดสมาธิกายตรงไม่น่าตรงหลับตาตั้งใจให้มั่นมีพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราเราพิจารณาแล้วในจิตในใจนึกถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเรามีปิติอิ่มอกใจแต่ได้มีโอกาสเรายังมีลมหายใจเข้าออกถ้าหมดลมอะไรก็ไม่ได้มีโอกาสมานั่งมาสวดมนต์ไหว้พระเพราะนั้นโอกาสตรง โอกาสตรงนี้ก็พยายามสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในใจของเราพิจารณาสงบมากสงบน้อยมีความสุขมากสุขน้อยก็พิจารณาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งก็อยู่ดับไปอะไรวันนี้ที่เราได้มาสร้างบารมีนั่งสมาธิเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นก็สมควรเกินแล้วก่อนจอกจากสมาธิทุกครั้งเราควรตามความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิได้แล้วมาทำความรู้สึกมือข้างขวาเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างปลายท้าปลายมือที่ปลายหัวเข่าได้แล้วมือซ้ายเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างซ้ายท้าปลายมือที่ปลายหัวเข่ามือขวาเคลื่อนยกมาเรื่อยมาวางที่ระหว่างอกในท่าพนมมือที่ระหว่างอกแต่แล้วมือซ้ายยกมาเรื่อยท่าประกบพนมมือดังดอกบัวตุ่มที่ระหว่างเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเรานึกถึงคุณความดีน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราแล้วก็บิดามารดาครูบาอาจารย์แผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ก็บ่นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แล้วแผ่เสร็จแล้วก็ต้องจะอธิษฐานบุญกุศลที่เราสร้างความดีในครั้งนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและปรารถนาความบ่นทุกข์อะไรบ่นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาแต่แล้วก็มือก็มาจบเมื่อระหว่างคิ้วค่อยมือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้ไอ้เปลี่ยนนิยามบทนะเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันนะจะดูหนังสือก็ได้นะจะมีหนังสือคนวาดได้ก็ไม่ต้องสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดเจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดได้เลยแผ่เมตตาแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วนะแผ่ให้หมดไม่มีประมาณในการแผ่อัปมัญญานั่นแหละแผ่ให้หมดนะให้หมดไม่มีแผ่แล้วสบายใจเหมือนนักปฏิบัติต้องมีพรหมวิหารต้องมีแผ่เมตตาหน่อยแผ่เมตตา บางครั้งนั่งสมาธิเนี่ยเห็นมันผุดมันเน่าเปื่อยเนี่ยไม่ต้องลืมตาวันนั้นไม่ต้องก็แผ่เมตตาให้เป็นสุขเป็นสุขในใจอ่ะปลอบใจตัวเองอ่ะใช่ไหมก็ได้ในใจเนี่ยพุทโธก็ไม่อยู่มันฝันเห็นผีนะโหพุทโธก็ไม่อยู่อิติปิโสก็ไม่อยู่เนี่ยใช่ไหมก็ต้องเอาบทอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็มีบทหนึ่งบทหนึ่งสงบหายไปบางทีมันก็มีเหมือนกันนะในอันนี้เราก็มาฟังนะมาฟังเทศบางอะไรก็มาแบบฟังสบายๆนะเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าตั้งอกตั้งใจกัน1ชั่วโมงอะไรนี่ก็สบายๆนะน้ำนะถวายน้ำก็ดีน้ำนอกน้ำทิพย์ถวายน้ำในด้วยนะน้ำในใจนะใช่ไหมให้อภัยไงอภัยทานนะแล้วถวายแต่น้ำนอกน้ำนอกไม่ถวายน้ำไม่ถวายน้ำใจนะก็บอกว่าอันที่เคยเล่านะถวายน้ำข้างนอกเยอะๆก็ดีนะพอสลบไปนี่ขอจะไม่แห้งนะจะได้พูดได้มั้งบางคนไม่แห้งมากก็มีนะแต่ว่า2คืนแล้วคืนนี่มันธาตุนะมันธาตุธาตุดินน้ำลมไฟอ่ะมันก่อตัวมั้งมันนั่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำงานนะไม่เป็นไรนะอันนี้เราก็มานั่งสมาธินี่เราก็ได้บารมีนะใครไม่สวายไม่เป็นไรไม่ต้องน้อยใจอนุโมทนาไงได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็บอกถวายได้วิมานทองใช่ไหมอนุโมทนาด้วยวิมานเงินน่ะแต่ไม่ใช่ว่าใครถวายใครก็สาธุเลยนะแต่ไม่ลงทุนเราก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเขามองนะบอกนี่ลงทุนลงบาทเนี่ยเฮ้ยทำไมอ่ะได้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไม่ลงทุนเลยบอกเขาว่าว่างๆก็ลงทุนบางทีโอ้สะดุ้งเลยนะสาธุใกล้ๆเนี่ยโอ้นะนี่เนี่ยลุกไปก็น่าใจหายนะนั่งอยู่ก็สบายใจนะแหมตอนนั่งสมาธิเนี่ยโอ้โหเป็นเงินเดียวนี่น่ารักนะสบายใจพอลุกไปนี่ทำลายน้ำใจอีกแล้วนะไม่เป็นไรอยู่ก็มีความสุขไปก็มีความสุขใช่ไหมเราคิดว่าได้สร้างบารมีแล้วเนี่ยนี่ก็เคยบอกแล้วทำใจสบายว่างๆเฉยๆนะทำใจสบายๆอันนี้ก็วันนี้ก็มีครูบาอาจารย์ไปยันโน่นยันที่สามครึ่งอันนี้ก็คงจะไปถึงสี่ทุ่มมั้งสี่ทุ่มสามสิบมั้งก็คงจะใช่นะใช่ถึงสี่ทุ่มยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบแป๊บเดียวนะเราก็นั่งเทศน่ะเทศแป๊บเดียวน่ะนั่งฟังก็แป๊บเดียวนะเทศมันยากเหลือเกินเนี่ยนะโอ้โหมันนานเหลือเกินใช่ไหม
นั่งนั่งฟังก็ฟังลำบากเหลือเกินเนี่ยทุกข์เหลือเกินเนี่ยโอ้โหฟังตายแล้วหลายชั่วโมงใช่ไหมอันนี้แบบฟังสบายๆเทศสบายๆแบบมาเล่าสู่กันฟังอ่ะใช่ไหมถ้าเทศไปค่าตัวแพงนี่คิดหนักเลยใช่ไหมเดี๋ยวเทศไม่ออกคือใช่ไหมผลประโยชน์เข้ามาเนี่ยการให้ทำเป็นทานเนี่ยทำเป็นทานเนี่ยจะเสียงดีในชาตินี้และชาติหน้าเหมือนให้ทานเนี่ยบาชนาจะไม่อดแล้วก็บอกเมื่อกี้เนี่ยจะสาธุทุกนัดไม่ได้ต้องลงทุนด้วยนะต้องลงทุนด้วยนะให้ทานด้วยให้ทานด้วยมันก็บอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าให้ทานบ่อยๆมันก็ตนีเดี๋ยวแน่ก็หายไปหายไปให้ทานเรื่อยๆก็ความตนีก็หายไปเหมือนให้อภัยทานเนี่ยความพยาบาทอาฆาตก็หายไปให้อภัยให้กลับเป็นสุขเป็นสุขเถิดอันนี้ให้ทานด้วยทานแผ่เมตตาให้ทานวัตถุทานนะอันนี้ทำให้ทานอยู่เรื่อยอันนี้ให้ทานยังไม่พออีกรวยไม่พออีกเดี๋ยวรูปไม่หล่อไม่สวยชาติหน้าใช่ไหมให้ศีลอีกรักษาศีลนะพระให้ศีลก็รักษาศีลอีกใช่ไหมพอมีศีลก็ต้องมีสมาธิมีภาวนาสมาธิเราศีลติณห้าเนี่ยหน้าศีลแปดวันนี้ศีลอุโบสถนั่นแหละเราก็ได้ตรงนี้สามเลยก็เจ้าหน้าเจ้าใดก็ครบหมดเลยไม่จนบ้านช่องใหญ่โตมีบริวารมีฐานเป็นที่ตั้งแล้วก็สติปัญญาดีมีสมาธิตั้งมั่นใช่ไหมมีฐานศีลร่างกายดีอะไรดีก็มีสมาธิภาวนาเนี่ยปัญญาดีก็ครบหมดเลยไปไหนก็เหมือนกับจุดเด่นเหมือนเทพบุตรนางฟ้าเดินมาเนี่ยบางคนก็ไม่กล้าไปคุยด้วยมั้ยผิวพรรณดีหน้าตาดีพูดจาดีเนี่ยครบหมดเลยแล้วก็ฐานะก็ดีหมดนะมั้ยก็สร้างมาดีเหมือนนางวิสาขาและพิธีกาศเศรษฐีนะถ้าก็ลงมาเกิดอีกทีเนี่ยโอ้ใครสู้ไม่ได้เลยเป็นเศรษฐีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะใช่ไหมแต่ก็ไม่เกิดแล้วเทวดาก็ไปสำเร็จบนเทวโลกเพราะว่าได้อายทรัพย์ไปแล้วอายทรัพย์อายธรรมความประเสริฐความเจริญมันตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะมองข้ามอดทนแล้วกันไหมแล้วก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจอันนี้มันก่อนคิดเหมือนกันเอ๊ะทำไมไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาอ๋อเรามานั่นโตขึ้นนมโตก็เราสร้างมาไม่เหมือนกันเหมือนนิ้วมือน่ะเราสร้างมาไม่เหมือนกันเราได้ครบการ32แล้วไอ้คนขี้เหร่เรายังมีเลยรูปชั่วตนดำเรายังมีเลยเนี่ยเราคิดงี้ใช่ไหมเราก็ได้แค่นี้ก็ยังอ่านก็ไม่เรียนไม่ถึงสูงรับปริญญาด็อกเตอร์แต่เราอ่านออกเขียนได้ก็ดีอ่ะใช่ไหมยังน้อยก็ครบการ32ก็นี่ที่รู้จักกันตายมันก็มีนะก็บอกว่าไม่เชื่อคำโบราณนะหนูฟังมานะต้องเชื่อคำโบราณบ้างต้องไม่เชื่อกับบันบุรีเนี่ยก็บอกว่าก่อนจะแต่งงานทำไงต้องดูแลตัวเองใช่ไหมพยายามเดี๋ยวมีอุบัติเหตุบ้างเหรอก่อนบวชพระเนี่ยผู้ชายนะเดี๋ยวหมากัดก็ไม่ได้อุบัติเหตุก็ไม่ได้เขาไม่บวชหรอกเนี่ยไปแต่งงานก็ไม่ได้บวชก็มีเนี่ยพอบวชแทนก็มีเนี่ยเพราะให้ต่างจังหวัดเนี่ยจัดงานโอ้นี่ให้โอกาสให้การลูกชายอ่ะคุยกับผู้หญิงกับแฟนเนี่ยเขาหลับก็มันก็ไปซะเลยอ่ะไปเลยใช่ไหมพอจัดงานใหญ่โตก็จับพ่อบวชเลยเนี่ยเป็นไงไม่งั้นอายเขาตายเนี่ยพ่อไม่อยากบวชก็ต้องบวชเนี่ยไม่แม่ลูกชายดูแลต่อไปอ่ะ นั่นแหละนี้เขาให้ดูแลให้ดีกระทั่งท้องทั้งอะไรเนี่ยขออภัยเนี่ยก็เลยอดเปรี้ยวกินหวานใช่ไหมเผ็ดมากก็ไม่ได้เปรี้ยวมากเค็มมากก็ไม่ได้ตรงนี้เขาต้องตักบาตรทำบุญแต่งตัวสวยอะไรตื่นมาตื่นสายตื่นมาใส่บาตรก็ได้ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวสามีทำให้ต
ตอนที่แรกก็ทำเองเสื้อผ้าอาบน้ำแต่งตัวให้ดีพระท่านผู้ประเสริฐพระสงฆ์ผู้ประเสริฐมีศีลมีธรรมงั้นโบราณนี่เขาบอกไม่ได้นะก็บอกบ้านไหนปลูกดอกไม้ดอกมะลิดอกอะไรดอกเหลืองนั่นแหละบ้านนั้นแต่บนสุนทานแล้วบ้านไหนไม่ปลูกเลยแห้งแล้งนี่ก็มีเหมือนกันงั้นนี่จะปลูกกันเนี่ยท่านพ่อแม่เลยปลูกก็ปลูกทั้งดอกมะลิดอกใหญ่ดอกเล็กก็ปลูกไอ้ดาวเรืองด้วยแล้วปลูกไอ้ต้นกินแล้วปลูกหมดเลยเนี่ยปลูกดอกไม้มีหลายชนิดปลูกไอ้นี่เพราะอะไรใส่บาตรไปทำบุญไม่ต้องไปขอบ้านใครไอ้ดอกมะลิเนี่ยใส่ข้าวไหมใส่บาตรเนี่ยหอมแล้วก็ใส่เกลือด้วยนะเกลือเดี๋ยวนี้ไม่ใส่หรอกใส่เกลือเพราะอะไรมันตายไปจะได้ไม่จืดชืดแล้วเขาก็โบราณนี่เขาไม่ได้เรียนสูงเขาเคล็ดลับเขารู้มายังไงปู่ย่าตายายบอกต่อมาใช่ไหมตอนที่บางทีข้าวเปล่าก็จืดใช่ไหมพอมีเกลือเขาก็ไปกินกับเกลือปุ๊บเนี่ยมันเค็มจืดชืดเค็มมีเค็มด้วยก็อร่อยใช่ไหมมันมีน้ำปลาเนี่ยมีเกลืออย่างเงี้ยน้ำปลาไม่ดีนั่นในนี้ก็บางทีก็ใส่เกลือด้วยใส่เกลือดอกมะลิเกลือนี่ก็อันนี้ก็ได้ไปแล้วก็พระก็เอาออกมาก็ไปถวายพระถวายตัวลูก นี่ก็ใส่บาตรจนกว่าจะคลอดต้องคิดสิห้ามทำบาปหาปูหาปลาถ้าใครเชื่อโบราณเนี่ยครบ32หมดเลยเว้นไว้แต่เป็นกรรมที่สร้างมาอดีตและที่ว่าเนี่ยเขาไม่เชื่อโบราณแล้วก็มีท้องไส้อะไรนี่ก็ไม่เชื่อคนเขาติงไปหาปูหาปูหาปลาแล้วก็หักขาปูหักเนี่ยแล้วนิ้วเนี่ยนิ้ว10นิ้วเนี่ยไม่ครบหมดหรอกนิ้วกลางนี่ด้วนไปไอ้นี่นิ้วนี่ติดมีนิ้วเท้าน่ะนิ้วเท้าก็ครบหน่อยก็คงเหลือไอ้10นิ้วนี่ปูมีกี่10เนี่ยกี่10นิ้วนั่นน่ะนั่นมาเนี่ยนี่คนก็ใบ้รู้สึกว่าจะตายหมดมั้งเนี่ยมันไม่ทำบุญตักบาตรไม่ได้นะแล้วพออยู่ในทองเนี่ยห้ามติต้องชมไอ้คนนี้หน้าตาดีจังรูปหล่อรูปสวยอะไรนู่นอันนี้ไปติไอ้ที่ไม่ดีติหมดเลยมั้ยไอ้ที่ดีไม่ติหรอกโอ้ติไอ้คนนี้มันหล่อมันสวยอย่างเนี้ยเอาติอยู่สิใจมันไม่ติรู้ไหมไม่ติไอ้คนไม่ดีอ่ะพอโลกมานี่เดินขาเกย์ใช่ไหมไม่ได้คนที่ไม่ติอะไรนี่ลูกเกิดมาดีเดินดีอะไรดีไม่ได้นะมันเป็นกรรมนะก็บอกให้ชมเขาชมเขาวันนั้นก็บอกเราต้องเชื่อโบราณเหมือนปลูกบ้านเนี่ยลองไปคิดดิสมัยนี้ลองที่มีเหมือนกันประตูหน้าต่างทั้งเสร็จหมดเลยลองที่บ้านไหนนะบ้านไหนนี่ไม่ประตูหน้าต่างยังไม่เสร็จเนี่ยไว้ก่อนเนี่ยโน่เนี่ยกระทั่งบางทีที่ต่างจังหวัดนะลูกบวชนั่นเนี่ยอายเขาไอ้หนุ่มสาวมานี่ต้องให้พ่อทำประตูหน้าต่างทำหน้าต่างคิดซิมีลูกสาวก็เหมือนกันเดี๋ยวเงินนี่ไว้ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างทักหน้าไม่ถึงหลังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปติดประตูติดไอ้ประตูหน้าต่างกันเดี๋ยวก่อนเนี่ยพอโตเนี่ยลูกสาวโตนะอายหนุ่มๆเนี่ยลูกชายเหมือนกันจะบวชนี่มีเยอะ เนี่ยจะไปอยู่ชนเนี่ยขออภัยบ่อทองเหมือนเป็นมนนี่อัมตลาบ้างกุฏิบ้างห้องน้ำบ้างเนี่ยกุฏิอยู่ยังหลบฝนอยู่เนี่ยกุฏิยาขาอย่างงี้สิอย่างเอาไอ้พระไปอยู่ไปแล้วก็สงสารยังเอาไอ้เนี่ยพระยางอ่ะขึ้นไปแปะข้างบนนั่นน่ะเออเนี่ยใช่ไหมนั่นเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วก็รู้บอกโยมให้เสร็จนะเดี๋ยวจริงไม่กี่หมื่นบาทหรอกไม่กี่หมื่นทำมาหมดแล้วไอ้ที่ฝนตาดมากๆก็ทำไปแล้ว
บางทีบางทีฝนมาทั้งวันตะวันตกบางทีมาทั้งวันตกหรือมาตะวันออกไอ้นี่พูดให้ฟังว่าหลวงพ่อตนองนั่นก็เทศประจำบอกว่าติคำโบราณคนโบราณว่าไม่ฉลาดไม่อะไรนี่ไม่เชื่อคำโบราณเนี่ยมันจะบางครั้งมันก็เราไม่ฉลาดเหมือนกันถ้าเขาไม่เก่งจริงเนี่ยทำไมเด็กรุ่นใหม่ต้องมาเรียนทรงไทยอ่ะไม่ต้องใช้ตะปูเลยใช้หมุดนะใช้ไม้ใช่ไหมทำนี่จนคนทำนี่ตายมีกี่รุ่นไม่รู้คนอยู่ไอ้ทรงไทยยังอยู่เฉยยังคิดเลยเพียงแต่กระเบื้องพวกไอ้เบื้องไม้สักพวกอะไรนี่มันก็หมดอายุแต่พวกนั้นยังอยู่เฉยไม้สักมันทนใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กายกับใจเราติกายติใจเราไม่ต้องติใครไม่ต้องติใครติตัวเองพูดเองเออเองอันนี้ติคนอื่นชมตัวเองมันขาดทุนไหมเนี่ยมันเริ่มขาดทุนแล้วติตัวเองชมคนอื่นเนี่ยเริ่มมีกำไรแล้วลองคิดให้ดีทบทวนสมถะวิปัสสนาเนี่ยมีเหตุมีผลตามสงบมากขึ้นมากทีแรกมันร้อนไม่มีเหตุผลไม่มีสติไม่มีสติตะตังนั่นแหละไม่มีสตินั่งก็ไม่อดทนนั่งนิดนั่งหน่อยก็โหปวดเมื่อยมาอันนี้เราเริ่มมีอดทนอดกลั้นเราเริ่มมีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มนั่งได้นานจาก50-40นาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเริ่มแล้วมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตเริ่มสงบแล้วตอนพิโถมากขึ้นพุทโธมากขึ้นรู้แล้วว่าอดีตอนาคตนี่ตามรู้ตามเห็นว่าไปที่ไหนไปบ้านเราไม่ไปเรากลับมาไปอนาคตเรากลับมาที่เก่ามาที่พุทโธมาที่กายที่ใจเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วเริ่มภาวนารู้แล้วรู้แล้วรู้สภาวะความเกิดดับอันนี้ทำไปเนี่ยมีสติมากขึ้นมากขึ้นมันก็สงบอดีตหายไปไหนอนาคตพุทโธหายไปไหนเนี่ยบางคนก็ลืมตาหายไปก็ดูตัวรู้ดูใจสบายว่างเฉยว่างตะวางสงบไปพักหนึ่งเพราะสติเรามีมากก็มีไอเดียนะก็ภาวนาพุทโธปะเราเริ่มแล้วเริ่มจิตนี่เริ่มมีที่พึ่งแล้วได้ไหมเริ่มแล้วอันนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าภาวนาเริ่มเป็นแล้วอาการปวดไม่ยุกยิกก็ปล่อยเลยแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาปวดขาชายเนี่ยชายเนี่ยก็ทำไม่รู้ไม่ชี้แต่เดาดูก็ยิ้มแล้วก็นั่งสมาธินั่นไปด้วยได้ไหมแค่ชั่วโมงแป๊บเดียวบางทีที่นั่งเป็นเนี่ยชั่วโมงเริ่มปวดแล้วจะหมดชั่วโมงบางคนไม่เคยนั่งเริ่มนั่งก็เริ่มปวดแล้วทนไม่ไหวเราต้องมีสติความอดทนแล้วก็ศรัทธาทำไปเรื่อยทำไปมีนั่งสมาธิเนี่ยเหมือนกับที่เขาทำสมาธิไปหลายปีเนี่ยเข้าสมาธิเหมือนได้ฌานมีตกวิจารปิติสุขเอกตาให้เป็นพระสี่ทั้งห้านะที่เราข้าพเจ้าเจริญมรรคกรรมฐานนะที่เราก็จะนั่งสมาธิเนี่ยเจริญมรรคกรรมฐานข้าพเจ้าเจริญมรรคกรรมฐานภาวนาที่นี่นะใช่ไหมมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตานะเข้าให้เป็นวสีทั้งห้าเหมือนถ้าเข้าสมาธิเนี่ยนั่งไปเป็นวสีนั่งไปมันก็รู้แล้วเป็นวสีทั้งห้าวิตกวิจารปีติเนี่ยวิตกยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์นั้นจากจิตที่ต่ำอกุศลเราก็มาพิจารณาเป็นวิจารณ์พิจารณาไต่ตองพิจารณาก็จิตเป็นกุศลสว่างสงบฉลาดแล้วก็พิจารณาเสร็จแล้วแล้วก็มันก็มีปิติอิ่มอกอิ่มใจมันก็พิจารณาปิติเราก็พิจารณาไอ้รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปก็พิจารณาควบคู่กันไปปิติสุข
เราทำไปทำไปเนี่ยมันก็เริ่มเกิดพลังมากขึ้นถึงอุปจารสมาธิมีสุขนะมีสุขเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเข้าสมาธิได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงคณิกะนี่ก็นั่งได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าความสงบยังไม่มากสงบบ้างไม่สงบบ้างเข้าสมาธิได้แต่อนุมาที่ขั้นต้นเสียงยังดังอยู่มากอุปจารสมาธินี่ดังเริ่มดังน้อยแล้วเหมือนกับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยกนิกะก็เหมือนกับว่าเตรียมตัว เตรียมตัวอาบน้ำอาตมัวเตรียมตัวอาบน้ำเตรียมตัวอาบน้ำใช่ไหมเตรียมตัวอาบน้ำกนิกะยังสติมีไม่มากใช่ไหมอันนี้พออาบน้ำเสร็จเนี่ยอาบตัวนี้ก็เราแต่งตัวให้สะอาดแล้วเราสะอาดแล้วก็มันก็เราเริ่มสะอาดขึ้นละเอียดมากขึ้นจากสกปรกไปใช่ไหมไม่สะอาดเราเริ่มสะอาดมากขึ้นมันก็มันก็จิตเป็นสมาธิทำแล้วก็เฉยสะอาดมากขึ้นเนี่ยอันนี้พอนั้นปุ๊บเราก็แต่งตัวแต่งอะไรแต่งตัวอันนี้เราจะให้แต่งตัวดีไม่ดีถ้าสงบมากเย็นมากก็แต่งตัวดีแต่งตัวพิจารณาว่าอันนี้ก็จิตเริ่มอยู่ตรงนี้แล้วเริ่มเฉยอันนี้จากหยาบมาละเอียดมากขึ้นเนี่ยมาถึงอุปจารสมาธิมันเริ่มละเอียดยังไม่ถึง 100% ดับยังไม่ 100% แต่เนี่ยนิวรณ์ดับหมดแล้วดับนิวรณ์ไม่ง่วงอันนี้ก็ลุ้นกับเวทนาเนี่ยจะลดแรงไม่ลดแรงเนี่ยเวทนาคนชั่วโมง2ชั่วโมงชั่วโมงไม่ได้ต้อง 2-3บางคนก็4ชั่วโมงก็ไม่น่าก็6ชั่วโมงต้องทนบางทีก็4ชั่วโมงนี่4ชั่วโมงเพราะมันอันนี้ถ้าหากว่าถ้าข้ามปุ๊บเนี่ยข้ามเวทนาปุ๊บเนี่ยเวทนาขั้นนี้ยังไม่ดับเลยดับแค่นี้ก็มีดับแค่นี้ต้องต้องความเพียรไปอีกอันนี้ถ้าถึงตรงนั้นถ้าถึงมันพร้อมมีสติมันมหาสติเนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมอันนี้มันถ้าเสียงเนี่ยมันเข้าปุ๊บเนี่ยเสียงน้อยลงไปเนี่ยทำไปลงไปเนี่ยปุ๊บพอได้จังหวะได้คล้ายว่าความสงบมากขึ้นความเพียรมากขึ้นมีวิตกวิจารณ์สุขอันนี้ก็พอเข้าถึงจุดนั้นปุ๊บมันเหมือนมันจุดไคลแม็กซ์ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยเคยนั่งสมาธิที่เนี่ยที่มีเมื่อก่อนไอ้กุฏิเดินจงกรมรอบอ่ะ ไม่ใหญ่เกินไปยังต่อสู้กับวิญญาณที่เนี่ยสัตว์นรกอ่ะผอมผมกลางอ่ะโซ่กันนี่จะเป็นเราชนะเป็นอ้วนท้วนเคยเทศมาตัวแบบหนังจีนใช้นิ้วเลยเหาะไปเลยเหาะหนีไปนะสู้ไม่ได้เพราะเราสมาธิมากกว่าอิทธิฤทธิ์ยังไงสู้ไม่ได้ขออยู่ในสมาธิติแล้วกันเราบอกโอ้ยแล้วก็หนังจีนนู่นเนี่ยบอกมาทำไมบอกรักอาจารย์บอกรักอาจารย์จะมาทำลายอยู่เลยเห็นไหม ที่เคยพูดน่ะช่วยอ้วนทวนมานั่งคู่กันบีบคอเลยบอกหลักอาจารย์มานี่มีสัจจะไม่มีสัจจะนี่ครับ อันนี้ก็พอช่วยก็ไปเกิดแล้วล่ะไปเกิดแล้วนี่สมาธิสำคัญแล้วอันนี้มีเขาติดเนี่ยเขาติดไอ้รูปไอ้ข้างหลังเนี่ยแบบพระพุทธเจ้าทรมานเนี่ย
อันนี้พอถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนึกถึงอะไรไม่ได้ปุ๊บทำไม่ได้เลยต้องถึงยังปวดหนักนึกถึงตัวยึดนึกถึงปุ๊บทำส่งไม่ได้การนิการต้องถึงได้ถึงนั้นนึกถึงพุทธเจ้าโอ้พระเจ้าเสียสละชีวิตพระเจ้าเสียสละชีวิตยอมตายอันนี้เราต้องนึกถึงอะไรไม่ได้ตัวยึดหมดเลยมันไม่ปล่อยรับไปวางพระพุทธเจ้าสละชีวิตนั่นแหละยอมตายยอมตายว่าคืนนี้มีโอกาสดีแล้วจะสละชีวิตยอมตายถ้าไม่สำเร็จยอมสละชีวิตยอมตายถึงแม้ว่าร่างกายจะแหลกเหลวอะไรก็แล้วแต่นี่คือไอ้ตอนที่ภาวนาไปเนี่ยลุ้นเนี่ยดับแรงไม่ดับแรงเนี่ยสำเร็จแรงไม่สำเร็จแรงนะพระพุทธเจ้าเหมือนกันอันนี้ยิ่งตัวทุกข์ยิ่งตัวยึดอยากสำเร็จอยากสำเร็จนะตัวไม่ปล่อยวางอันนี้อยากคล้ายๆว่านึกถึงพระนึกถึงผมเราทำยังปวดหนักเลยยังปวดหนักนี่ก็นึกถึงพระเจ้าเราต้องสละชีวิตยอมตายแล้วยอมตายนึกถึงยอมตายแล้วยอมตายอ่ะยอมนึกถึงพระเจ้าไม่คิดอะไรยอมตายถึงแม้ว่ามันก็จินตนาการมันยังกลัวตายอยู่มันก็ไปนั่งขาชานะเอาพรุ่งนี้กัลยาณ์นี่เอามือไปไม่ได้นะหลวงปู่จารย์ลาสมาธิพรุ่งนี้เขาจะไปหยิกไปอะไรได้ไม่ออกจากสมาธิหรอกมันแน่นขึ้นโอ้ขาชาถ้าเราไม่เลิกนั่งนี่อายุก็ไม่ใช่ว่า60 70อายุเพิ่ง20กว่านี่ไม่มากเท่าไหร่นี่เราต้องนั่งรถเข็นโอ้อนาคตต้องดับแน่โอ้โหมันจินตนาการบางครั้งมันก็เนี่ยมั้ยถ้าลืมตาปุ๊บกำลังกับกำลังจะได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยลืมตาปุ๊บก็มาค้นต้นใหม่อย่างที่บอกมาพุทโธใหม่แต่ว่าถึงขั้นนี้ไม่ต้องภาวนาพุทโธนะกนิกะเหมือนกันพอภาวนาไปปุ๊บเนี่ยพุทโธไม่มีแล้วพอหลับตาดูกายดูใจปุ๊บดูกายปุ๊บก็เข้าสมาธิขั้นกนิกะไปมีนะใช้แบบนั้นพุทโธนี่เบื้องต้นต้องทำพุทโธก่อนในระดับครูบาอาจารย์ที่ก่อนนั้นปุ๊บที่ทางโลกเหมือนกันก็ไม่ต้องภาวนาพุทโธแล้วเพราะพุทโธมาหลายปีแล้วอันนี้ว่าหลับตาดูลมก็ลมนี้ก็เข้าสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่เลยเนี่ยแล้วนี่ก็โอมันปวดเมื่อยนี่พ่อจ๋าแม่จ๋านี่นะโหขนาดนั้นใช่ไหมลองดิชั่วโมงนี่มันยังไม่รู้อะไรเลยชั่วโมงอะก่อนก็เริ่มนั่งก็ปวดมากอ่ะ2ชั่วโมงก็เริ่มเนี่ย2ชั่วโมงก็ไป4 5ชั่วโมงเนี่ย6ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ว่า จุดถึงที่สุดแล้วตายเป็นตายแล้วสละชีวิตแล้วพอสละชีวิตนึกถึงพระเจ้าปุ๊บมันก็ปึ๊บเลยมันก็ดับมันก็ดับในขั้นหนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วโอ้ทางพ้นทุกข์แบบนี้เพราะว่ามีบุญวาสนาที่สร้างสำเร็จแบบสำเร็จหลุดพ้น แล้วก็ดีใจว่าเดินทางนี้เนี่ยอริยมรรคยผลเราไม่เดินหลงทางแล้วเรารู้แล้วกนิกะนี่มันยังหลงทางได้แต่ถ้าใช้ธรรมะวิปัสสนาไปด้วยพิจารณามันก็เดินทางพ้นทุกข์ได้เราต้องอาศัยสมถะวิปัสสนาไปอาศัยตรงนี้ไปเราไม่ทิ้งความเพียรมีกรรมฐานเนี่ยถ้าเราทิ้งความเพียรไปกรรมฐานฐานที่ตั้งที่กายที่ใจเนี่ยเราจะเสื่อมไปการนั่งสมาธิมันจะฟอกมันมีสิน 5สิน 8สิ่งอะไรมันก็จากหยาบเรียบแล้วก็ละเอียดมากขึ้นเนี่ยมันจะฟอกด้วยศีลสมาธิปัญญาสมถะวิปัสสนาเนี่ยเพราะฉะนั้น
เราต้องนั่งถ้านั่งจะได้ความขอไปจะได้ความสวยความงามเนี่ยอย่างตัดไม่ขาดเนี่ยก็มันไม่ได้ตัดใจต้องสละแบบพุทธเจ้าอันนี้ก็ไม่หล่ออันนี้ก็ไม่สวยอันนี้ก็ไม่ดีเนี่ยนั่นแหละพุทธเจ้าสละหมดแล้วผมก็ตัดหมดก้นหนวดก้นเคราเสื้อผ้านี่ผ้าแบบนี้ใครจะชอบเนี่ยผ้าย้อมน้ำฝาดย้อมเนี่ยใช่ไหมไม่มีใครชอบไม่มีใครชอบมันสีแบบนี้ใช่ไหมแล้วนั่นแหละพุทธเจ้ายังได้เสียสละหมดแล้วยอมตายแล้วถ้าว่าถ้าใจไม่ยอมตายนะกายก็ไม่ยอมต้องยอมใจต้องตัดถ้าใจไม่ตัดปุ๊บเนี่ยกายเป็นของเรากายสวยงามอยู่ถ้าใจตัดปุ๊บเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของเราใจอันนี้ใจมันของเราไหมกายของเราไหมของเราจะเน่าเปื่อยเราไม่อาบน้ำ3 วัน 7 วันเนี่ยมันก็ป่าช้าป่าชัดนี่แหละนี่พิจารณาเราเคยพิจารณาเนี่ยเดินเนี่ยนอนเนี่ยก็มันศพอ่ะเดินเนี่ยจะทำอะไรดื่มน้ำมันศพเดินได้อ่ะใช่ไหมมีกระดูกมีอะไรเนี่ยเคลื่อนไหวนั่งคิดถ้าหลับตาเนี่ยมองให้ซึ้งไปเนี่ยเห็นไหมที่เราดูละครแล้วน่ะกระดูกเดินได้นะไปอย่างนี้ไม่แตกต่างอ่ะใช่ไหมเพ่งให้ดีเนี่ยแล้วไอ้เนี่ยเนื้อพวกอะไรอะไรมันเน่าเปื่อยมันก็กระดูกเดินได้ใช่ไหมมาลองเอาเนื้อออกมาทีเนี่ยมันจะสวยงามไหมมันก็ไม่สวยงามอะไรนี่มันกระดูกเดินไปเดินน่ะหลับตาโอ้ก้าวอย่างนี้กระดูกจับนะกี่ปล้องนะอะ40เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ42ปล้องเท่าไหร่ดูนะ นักบวชผู้ชายมาทางนี้นะอย่าเดินทางโน้นเนี่ยเดินตรงนี้เดินข้างหลังนะไปห้องน้ำข้างหลังนู้นนะต้องแบ่งเขตกันขออภัยด้วยเดินทัวร์ทางโน้นเลยนะวัยรุ่นเดินทางโน้นไปห้องน้ำไปทางโน้นทางเดินนอกทางโน้นก็สนไม่ต้องเดินทางนี้ผู้ชายเดินทางนี้นะขออภัยนะเขาแบ่งโซนไปแล้วทางโน้นผู้หญิงอยู่แล้วผู้ชายทางนี้นะเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนผู้ชายทางโน้นเนี่ยเขาแบ่งเขตตรงนั้นนะก็ผู้ชายถือต้นโพอ่ะแล้วก็ไปดูต้นโพบ้างอะไรบ้างอ่ะผู้ชายมาคุยกันมากก็ไม่ดีอ่ะผู้ชายตอนมากจะมาคุยนี่ก็มีที่มีผ้าน่ะนี่เขตนะเขตผู้ชายตรงนี้นะเขตนะก็บอกว่ามันน้อยไปนะบอกอาจารย์ขอเลื่อนมานี่ได้ไหมดูสิผู้ชายมีไม่กี่คนนะดูสิผู้หญิงก็ต้องเยอะดูสิอยากจะได้เยอะกว่านั้นดูสิที่ตรงนั้นทำไมไม่ไปคุยล่ะเรามาคุยเขตกว่านี้นะดูสิเนี่ยเลยหลวงพ่อยกผู้ชายทั้งนั้นเลยทั้งนั้นให้เนกขมาหมดเลยนั่นหลวงพ่อก่อนจะสิ้นเนี่ยหลวงพ่อให้ช่วยดูแลด้วยแต่นั่นแหละลานทำสองนี่ลานทำหนึ่งผู้ชายตรงโน้นเลยผู้หญิงตรงนี้ถ้าผู้หญิงเต็มก็ตรงนี้ได้ถ้าไม่เต็มก็อยู่ตรงนี้ผู้ชายตรงโน้นเนี่ยขอนิดขอหน่อยแม่อะไรนิดบอกไม่ได้เขาขอนั่นตรงนี้ผู้ชายก็ตรงโน้นแล้วมีตั้งเยอะตรงโน้นนะต้องมาอยู่ตรงเขตนี้นะชอบเขตชายแดนนี่นะโดนระเบิดไม่รู้ตัวใช่ไหมหมดเวลาแล้วเนี่ยนะต้องฟังเพลินก็แป๊บเดียวนะนะฟังธรรมะเพลินก็แป๊บเดียวอย่างนี้เดี๋ยวเที่ยงคืนอีกแล้วเดี๋ยวองค์เงินมานี่นะองค์เงินมานี่21ถึง22 37นี่หลวงพ่อพงศักดิ์นะ22 30สองสามสิบก็พระอาจารย์ชันชัย24ก็พระอาจารย์จันจรัญนะอาจารย์จรัญ
ทักขยานโนนะแล้วก็ที่สี่ก็จารัชตะอันจรันนี่เชียงใหม่นะคงได้ยินเอาท่านเทศเรื่องจิตดีนะเดี๋ยวนี้ก็แล้วอาจารย์รัชตะนี่ก็มาจากนู่นเยอรมันนะสังฆทานเยอรมันสังฆทานเยอรมันก็ไปโน่นแหละไปที่บ่อทองอ่ะร้อนหน่อยต้องก็เหงื่อแตกเหมือนกันนะก็มีพัดลมกันนะไปเที่ยวไปดูไปก็โยมนะหมดเวลานะหมดเวลานี่ก็มาเล่ากันฟังนะเล่ากันฟังวันเพื่อนเอาเพื่อนกันนั่งกันนั่งกันไปเรื่อยๆนะทำไม่รู้ไม่ชี้นะนั่งก็เข้าน้ำไม่ดื่มน้ำแล้วก็มานั่งมาดูที่คงจำได้นะลูกไปนะบางทีที่จำไม่ได้ก็เป็นโอ้เดินทางไปเรื่อยเลยนะนั่งจำไม่ได้นะนะนี่ก็ให้กรรมฐานเสร็จแล้วนะมันสงบมากสงบน้อยก็ดูก็เป็นพื้นฐานแล้วก็มาเทศให้ฟังนี่ก็สร้างบารมีร่วมกันสิ่งไหนที่มันเข้าใจนะสิ่งไหนที่มีอิทธิพลก็เก็บอัดไว้ที่ใจนะสิ่งไหนที่มันไม่เข้าใจไม่ดีอะไรก็ไม่ต้องเก็บหรอกก็ปล่อยไปตามลมแบบอัตโนมัติเพราะนั้นอย่าลืมอภัยทานให้อภัยกันซึ่งกันและกันทำฐานนอกอภัยฐานด้วยแล้วความกตัญญูต่อคุณพ่อแม่นี่สำคัญฝากไว้แล้วก็เรื่องทานศีลภาวนานี่สำคัญ ขออภัยเป็นเสบียงนะเนี่ยเหมือนเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำก็ของเนี่ยพวกเนี้ยเป็นน้ำทิพย์หมดเพราะนั้นที่เราได้มานั่งตรงนี้เนี่ยดินห้าก็เป็นเทวดากายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ดินแปดก็เป็นพรหมจรรย์เป็นพรหมดินบริสุทธิ์วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เหมือนกันมันพรหมจรรย์สูงกว่าเทวดาเทวดาสูงกว่าได้เหมือนครับอยู่ทั้งโลกนี้ก็คนจนเนี่ยรัศมีแค่นี้อะรัศมี100ความสวยความงามรวยแค่นี้รัศมีแต่คนรวยก็150 200 500เศรษฐีมากก็เป็นพันอ่ะใช่ไหมระดับสูงเข้าไปก็แสงจ้าไปนี่เปรียบเทียบฟังนี่เหมือนกันเขาแข่งรัศมีแข่งรัศมีความดีว่าเรามีศีลสมาธิปัญญาให้ทานศีลภาวนามากน้อยแค่ไหนเราสร้างความดีมากน้อยแค่ไหนและจิตนี่มันเจริญมากน้อยแค่ไหนก็ตรงนี้ก็ฝากไว้นะเรานี่ที่ได้มาแสดงธรรมให้กับญาติโยมทั้งอยู่ที่นี่ที่เตียงบ้านด้วยก็หมดเวลาขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าด้วยศีลสมาธิปัญญาหวังความบรรลุผลมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุเราทำไงจ๊ะโอ้กราบสิจ๊ะกราบสิโอ้นะคุกเข่ากราบสิจ๊ะสาธุก็กราบสิจ๊ะเนี่ยกราบว่าคุกเข่ากราบตามเดี๋ยวองค์ก็มาก็สาธุนั่งเฉยก็กราบนะเจ้าค่ะบอกกราบนั่งเฉยบอกนั่งเฉยอย่างเดียวว่านั่งเฉยนะเมื่อกี้เมื่อยอ้าวพระท่านสะกิดนะเอาไม่กราบไปแล้วก็บอกเมื่อกี้นั่งเมื่อยวางเมื่อยเลยไม่กราบแล้ว